ผู้มีความมุ่งหวังที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นจากเครื่องบีบบังคับและกดข่มทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีท่าทางแห่งความเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลมกลืนไปอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่เป็นผู้ล้าหลังไม่ใช่เป็นผู้เคยชินแบบโลกโลกแบบกิเลสกับความเพียรทั้งหลายแต่เป็นผู้ระมัดระวังอยู่เสมอการจะแหวกว่ายตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยบีบบังคับนั้นเป็นภาระอันหนักอยู่มากถ้าจะนำเรื่องกิเลสหรือจะปล่อยเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงในวงความเพียรแล้วไม่ว่าจะเป็นประโยคแห่งความเพียรใดจะเป็นไปด้วยความยุ่งยากวุ่นวายด้วยความรู้สึกภายในใจอยู่โดยสม่ำเสมอนี่พึงทราบว่ากิเลสได้สวมรอยเข้ามาสู่วงความเพียรแล้วจะเดินจงกรมก็ทำให้อิจฉาละอาใจขี้เกียจขี้คร้านนั่นคือกิเลสเข้าทำงานเข้าจิตขวางจะนั่งสมาธิเพื่อบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจจากความวุ่นวายของกิเลสก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอนี้คือเรื่องของกิเลสแทรกอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรในอิริยาบถใดวิธีการใดไม่พ้นเรื่องของกิเลสจะเข้าแทรกแซงอยู่จนได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัติจึงต้องต่อสู้ขัดขวางกันทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นงานนี้ถ้าเป็นงานของธรรมแท้แล้วจะเป็นความพออกพอใจเป็นความตะเกียกตะกายหวังเพื่อความหลุดพ้นโดยแต่เดียวเรื่องความยากความลำบากทั้งหลายนั้นไม่เป็นอารมณ์ภายในจิตใจขณะที่ประกอบความเพียรในประโยคนั้นๆเลยนี่คือธรรมแท้เป็นอย่างนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ยากหรือไม่ยากความมุ่งหมายหรือความมุ่งมั่นเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเหล่านี้นั่นคือความเพียรนั่นคือธรรมเรียกว่าวิริยะธรรมขันติธรรมหมุนเข้าไปท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้จะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรแต่จะถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกับความรู้สึกของเราที่คิดออกมาในแง่ต่างๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวพิษตัวภัยที่ถึงหรือแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจของเราเลยผู้ปฏิบัติจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมสุดท้ายก็กอบโกยเอาแต่กิเลสในวงความเพียรที่ตนเข้าใจว่าตนได้ประกอบความเพียรนั่นแหละไม่ได้มีธรรมติดมาด้วยแม้น้อยหนึ่งเลยมีการประกอบความภาคเพียรที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนี้ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้นี่ไม่ได้คุยในปฏิบัติฟัดกันมาเต็มสติกำลังความสามารถชีวิตเป็นเดนตายมา ไม่คาดไม่ฝันว่าจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ต่างคนก็เสกสรรตั้นยอว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ให้แนะนำสั่งสอนมาดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยในขณะที่ฟักที่เหวี่ยงต่อสู้กับกิเลสเอาเป็นเอาตายแลกกันในขณะนั้นบางทีมันยังแทรกขึ้นมาได้ต่อหน้าต่อตาเราทั้งๆที่กำลังประกอบความเพียรอยู่นั้นว่าหนักมากไปทรมานมากไปเกินไปแทนที่จะให้กิเลสตาย
ตัวเองจะตายตัวเป็นคนต่ำต้อยเอวสารไม่เหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายจึงต้องมาได้รับความดัดสันดานการดัดสันดานอยู่ในสถานที่ที่ใครไม่พึงปรารถนาเช่นป่าเช่นเขาดังที่อยู่เวลานี้นี่มันแทรกขึ้นมาเรานี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมเป็นเรื่องที่กิเลสที่ตามแทรกเข้ามาจะฉุดลากเราออกมาจากสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านได้ชัยชนะสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านต่อสู้กับกิเลสสมานทั้งหลายสถานที่ที่ท่านได้ชนะบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมากิเลสจะฉุดลากออกมาจากสถานที่นั้นเข้าสู่ในเงื้อมมือของมันแล้วเหยียบย่ำทำลายเราไปเป็นประจำมันจึงแทรกขึ้นมาด้วยอาการกระซิบกระซาบและเป็นความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่มีสติปัญญาทันกับมันแล้วต้องคล้อยตามและล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เพิ่งทราบว่านี่แหละเล่ห์เหลี่ยมอันแหลมคมของกิเลสมันแทรกอยู่กับความภาคเพียรแทรกอยู่กับธรรมธรรมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้ในขณะที่บังคับจิตให้สู่วงแห่งความเพียรเพื่อความสงบใจมันก็สงบไม่ได้เพราะถูกกิเลสถูกลากไปตามอารมณ์ของมันเสียจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์อันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียจะก้าวออกช่องไหนเดินออกทางใดมีแต่ฝากแต่หนามที่กิเลสไปปักเสียบไว้หมดให้ก้าวไปไม่ได้สุดท้ายก็ถอยกลับความถอยกลับเป็นเรื่องของกิเลสลากกลับคืนความก้าวหน้าเป็นเรื่องของธรรมก้าวไม่ออกเพราะกลมายาของกิเลสมันมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าอุบายสติปัญญาของเราที่จะก้าวเหยียบข้ามไปตามฝากตามหนามที่มันปักเสียบเอาไว้นั้นได้จึงต้องยอมจำนนแล้วก็มาตายอยู่ในกองทุกวันหนึ่งคืนหนึ่งนับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนับไม่จบไม่สิ้นพรรณนาไม่จบไม่สิ้นสัมผัสสัมพันธ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนนำไปคิดไปปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ทำไมจึงไม่เสร็จหลับสิ่งอันนี้เป็นของมีมาประจำโลกมีอยู่ยังไงก็มีอยู่ตามเรื่องของเขาแต่เรามันจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งความคึกขนองของกิเลสมันถูกมันลากให้ปิดให้พันให้ดูดให้ดื่มกับสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาชะจนจำเจนี้ว่าเป็นของใหม่เรื่อยๆไปถ้าเป็นอารมณ์ของกิเลสแล้วจะอาจอร่อยสำหรับคนโง่ที่สุดอย่างพวกเราถ้าท่านผู้มีความฉลาดแล้วจะมีความเฉียดหลาบกับความสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งนั้นๆด้วยการบวกลบคูณหารไตรตรองด้วยสติปัญญาของตนที่ควรจะรู้เท่าทันก็ให้รู้เท่าทันกันไปปล่อยวางกันไปสิ่งที่ควรเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบกันไปไม่แตะต้องฝ่าฝืนกันอย่างนั้นจึงเรียกว่านักปฏิบัติกำจัดกิเลสสมานซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเรานี้ออกไปได้โดยลำดับเราจะได้เห็นความพ้นทุกข์และเห็นโทษของกิเลสไปโดยลำดับลำดาและเห็นคุณค่าของธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆตอนๆมีนักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจึงถูกตามทางของศาสดาเรื่องความสะดวกกายนั้นสะดวกสำหรับนักปฏิบัติสำหรับพระเราเพราะอะไรไม่มีขนขวายศรัทธาญาติโยมเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนเพื่อความเป็นอยู่ในเจตนาของเขานั้นเพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรของพระแต่เรามันกลับกลายเป็นความสะดวกสบายเพื่อกิเลสจะได้ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและพอกพูนตัวเองขึ้นเหยียบย่ำทำลายจิตใจไม่มีเวลาบกปามบ้างเลยด้วยความสะดวกแล้วก็เกียจคร้านลืมเนื้อลืมตัวไปความลืมเนื้อลืมตัวนี้เราทราบไหมว่าคืออะไรถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องทราบนี่แหละการประกอบความเพียรถ้าผู้ต้องการถอดถอนกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นต้องคิดต้องอ่านอะไรอะไรต้องคิดต้องอ่านเสมออย่าอยู่เฉยเฉยใช่ไม่ได้ถ้าติดปัญญาหุงต้มแกงกินไม่ได้สอนเพื่อหน้าที่ของสติปัญญาก็คือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนออกโดยลำดับเท่านั้นนี่วันหนึ่งคืนหนึ่งดูกันไปนับกันไปเดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ได้ประโยชน์อะไร
มันมีอะไรบ้างเดือนอยู่ที่ไหนปีอยู่ที่ไหนเอาหาดูสิเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนที่ไหนมีแต่มืดกับแจ้งที่ผัดสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับทางตาของเราทางนี้มืดแจ้งมืดแจ้งก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่กลับไหนกันไรตื่นไปไหนแล้วความจมอยู่ในกิเลสที่มันบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นทำไมไม่คิดทำไมไม่ตรองเพศของสมณะเป็นเพศที่ไต่ตรองไม่ใช่เป็นเพศที่แบบหมูขึ้นเขียงรอสับรอยำอยู่เท่านั้นมีต่างองค์ต่างมาจากทั้งทางใกล้ทางไกลมุ่งมาประพฤติปฏิบัติแล้วทำไมประการประกอบความเพียรดูมันจะเหลวไหลไปโดยลำดับลำดาไม่ได้เรื่องใดแล้วเพราะจะประกอบความเพียรฆ่ากิเลสกลับเป็นกิเลสฆ่าตนเสียแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ประกอบหงายลงเสียแล้วจะหามรรคผลนิพพานมาจากไหนอำนาจของกิเลสมันมีมากเราก็หักห้ามจิตไม่อยู่เพราะความเพียรมีน้อยหรือความเพียรล้มละลายไปในขณะเดียวกันแล้วจะได้ชมสมาธิสมบัติคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรไม่ต้องกล่าวถึงปัญญาสมบัติที่ปราชญ์ทั้งหลายได้ชมนั่นเลยเพียงสมาธิสมบัติความสงบของใจก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรในแดนโลกธาตุนี้มีอะไรเป็นสาระสำคัญที่พอที่จะพึ่งพิงหรือตายใจได้นอกจากเรื่องเกิดเรื่องตายทับถมกันอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันหาเวลาว่างเว้นไม่ได้ตลอดสถานที่หาที่ตรงที่วางว่าไม่มีป่าช้าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสัตว์บุคคลเต็มอยู่แผ่นดินนี้ทั้งในน้ำทั้งบนบกมีป่าเป็นป่าช้าได้ทั้งนั้นเพราะตายซ้ำๆซากๆตายแล้วตายเล่าตายทับถมกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่กับไหนกันไหนสถานที่ใดเป็นสถานที่ประเสริฐเลิศโลกหาป่าช้าไม่ได้นอกจากความหลุดพ้นไปเสียเท่านั้นเราจึงจะได้ปล่อยกังวลในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงก็เรื่องความเกิดความตายซึ่งหาบแต่กองทุกข์ไปโดยลำดับในภพชาตินั้นๆเราจะหวังความสุขความเย็นใจจากอะไรแล้วอยู่กับอะไรเวลานี้อยู่กับธาตุจะแตกอยู่แล้วเรายังไม่เข้าใจอยู่หรือวัตถุอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามอันขึ้นชื่อว่าสมมุตินี้จะหาที่ยั่งยืนยืนตัวไม่ได้มีแต่จะพังสิ่งนั้นไม่พังเราก็พังต่างอันต่างจะพังด้วยกันแล้วอาศัยกันได้ยังไงไว้ใจได้ยังไงแล้วเราไม่เชื่อดังพระพุทธอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วนี่ได้ผลอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนปีหนึ่งที่เรานับเอาได้อะไรจากการนับนั้นนับลมนับแรงกันไปอย่างนั้นให้มันเห็นประจักษ์ภายในจิตดิมันร้อนอยู่ที่นี่ฟาดฟันกันลงที่มันร้อนนี้อย่าเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนความรุ่มร้อนอยู่ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่นความเพียรหยั่งลงไปที่นั่นมันแตกกระจัดกระจายลงไปความเย็นไม่ต้องถามจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่กับบ้านคืนปีเดือนเมื่อแจ้งสว่างที่ไหนๆกันล่ะเรื่องความทุกข์ทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ใจร่างกายนี่กับเป็นส่วนย่อยของจิตเสียไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนแม้ถึงล้มถึงตายมันก็ไม่ได้เป็นข้อหนักแน่นเหมือนกิเลสที่สร้างกองทุกข์สร้างฟืนสร้างไฟเผารวมจิตใจนั่นเลยอันนั้นเป็นกองทุกข์ที่มากและยืนนานที่สุดไม่เหมือนธาตุขันธ์อย่างนี้ซึ่งปรากฏขึ้นชั่วระยะการแห่งโรคภัยทั้งหลายแล้วก็ดับไปแม้ไม่ดับมันก็แตกสลายไปชั่วระยะการดังนั้นแต่กิเลสฝังใจนี้มันฝังจริงๆทุกข์ฝังจริงๆเพราะกิเลสพาให้ฝังทุกข์จึงต้องฝังกิเลสเป็นผู้ผิดทุกข์เมื่อกิเลสจะมีมากมีน้อยทุกข์ก็ต้องมีมากมีน้อยตามกิเลสไม่อยู่ที่ไหนให้ขุดค้นลงที่นี่ที่นักปฏิบัติเนื้อไม่มองเห็นอะไรนอกจากธรรมซึ่งเป็นที่ตายใจได้ขอให้พออย่าเสียดายชีวิตความเสียดายชีวิตความอิจฉาละอายใจต่อความเพียรในประโยคต่างๆนั่นให้บึงทราบว่าตัวมารกิเลสสมานมันแทรกมันแทรกมันแทรก
ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้มารเหล่านี้ไม่อย่างนั้นจะไปไม่รอดนะมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่เป็นการเป็นเวลาเท่านี้ไม่ได้กินรังถาวรอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมติร่างกายที่อยู่ด้วยกันนี้ไม่แยกเวลาเป็นก็แยกเวลาตายวันใดการหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยนี้เวลามาศึกษาอบรมก็ควรจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติประโยชน์พยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อจากครูบาอาจารย์ไปก็จะได้แนวทางนั้นไปประพฤติปฏิบัติตัวเองเวลานี้กำลังของธรรมที่จะพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมันไม่มีภายในใจแล้วจะเอาอะไรไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ออกไปก็เป็นเหลวไหลล้มล้มคันคางไปอย่างนั้นได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีที่ไหนเลยเห็นชัดๆอยู่ในใจกิเลสกับใจกิเลสกับธรรมเท่านั้นถ้าผู้มีธรรมจะได้ทราบกันความทุกข์ไม่มีที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่าอยู่ตามโลกธาตุที่กว้างขวางเบื้องวางมันอยู่ที่หัวใจเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ขุดลงไปที่นี่ฟันลงไปที่นี่อะไรมันขัดมันขวางตัวขัดขวางนั่นแหละคือตัวกิเลสขัดขวางธรรมถ้าทำแล้วไม่ขัดไม่ขวางไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้ได้รับความทุกข์ความลำบากนี่ก็พยายามไม่ให้มีการมีงานให้หมู่เพื่อนประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายวันหนึ่งวันหนึ่งก็24ชั่วโมงทำไมจึงมองดูภายในจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่ได้เรื่องได้แล้วมองไปที่ไหนมันก็ทราบได้ชัดไม่ได้มองไปที่จุดที่ควรจะแก้จะไขแต่มองไปจุดที่ควรจะที่จะสั่งสมกิเลสนั่นเองนั้นถึงไม่ได้เจออาจเจอธรรมแม้ความสงบก็มีไม่ได้เพราะไม่เสาะแสวงหาความสงบด้วยความจริงใจด้วยความมีสติมีปัญญาด้วยการฝึกทรมานอย่างแท้จริงทำไปนิดหน่อยก็ทะเลทลายไปตามเรื่องของกิเลสไปเสียเลยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสุดท้ายก็ให้กิเลสหลอกซ้ำลงไปอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าไปไม่ไหวเป็นยังไงถอยดีกว่าเท่านั้นเองอะไรๆเมื่อก้าวไม่ออกแล้วก็ถอยดีกว่าและดีกว่าไม่คำนึงถึงว่าคำถอยการถอยมันดีดังอย่างไรถอยก็ถอยเข้ากว่าเข้าน้ำเข้าฟืนเข้าไฟให้เผาหลุดตัวเองนั่นมันไม่ได้คิดนั่นเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกพวกเรามันหลอกอย่างนี้ถอยไปไหนทุกอยู่ตรงไหนฟัดมันลงไปตรงนั้นสิถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วมันจะเป็นปืนเป็นไฟอยู่ทั้งคืนก็วันนี้จะไม่นอนจะดูความร้อนของใจนี่มันร้อนมาจากอะไรถือความร้อนเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเมื่อจิตมันหมุนตัวอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ไม่ได้คิดออกไปข้างนอกมันก็ไม่ได้สั่งสมสมุทัยการพิจารณาในจุดที่มันร้อนค้นหาเหตุหาผลแห่งความร้อนของมันเกิดมาจากไหนก็ค้นอยู่ที่จิตนั้นมันก็เป็นเรื่องของมากสุดท้ายความรุ่มร้อนมันก็จางไปจางไปหายไปนี่รู้ได้ชัดนะอ๋อหายไปเพราะเหตุนี้นี่การพิจารณาความเปลี่ยนพิจารณาอย่างนี้นี่มาอยู่กี่ปีกี่เดือนน่าไม่ได้เรื่องได้ราวเหมือนกับธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะสอนคนให้เป็นโมฆะเป็นสาระสำคัญก็คือกิเลสเท่านั้นจึงกอบโกยแต่กิเลสแทนที่จะพยายามตักตวงเอาทำตามความมุ่งหมายที่มาศึกษาจากครูจากอาจารย์เลยไม่ได้เรื่องมามากเข้ามากเข้ามันเหลวมันไหลนะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรยัวเยียยัวเยียยัวเยียมองไปไหนเต็มกับพระเต็มยัวเยียเยียเหลวไหลๆทั้งนั้นถ้าลงด้วยเยี่ยๆแล้วงานอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่างานแก้จิตเดินไปไหนก็ดูมันสิจิตมันเป็นยังไงยังมาต่อสู้ท่าต่อสู้คือการพิจารณาการกำหนดอยู่เสมอคือท่าต่อสู้การปล่อยให้จิตลอยลมไปตามหน้าของกิเลสมันเป็นวิธีท่าต่อสู้อะไร
มันเป็นวิธีให้มันลากขึ้นเสียงเท่านั้นนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปกูจะแนะนำสั่งสอนเป็นอัดเป็นธรรมเอาหลักเอาได้อย่างได้หลักได้เกณฑ์ก็จะไม่มีตั้งหลักตั้งเกณฑ์ขึ้นในตัวไม่ได้ให้จะหวังพึ่งอะไรหวังพึ่งใครไปศึกษาหลวงครูบาอาจารย์ก็หวังพึ่งท่านด้วยอุบายแต่หวังพึ่งตนด้วยความเพียรของตนนั่นถึงถูกต้องท่านสอนไว้ในวงกรรมฐานนั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วหรือนั่นคือดาบอันแหลมคมฟาดฟันกิเลสทั้งนั้นเราจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของไม่สำคัญหรือบวชที่แรกอุปชายะท่านสอนว่าเกศาลุมานะฆ่าหลังตาแต่โจเป็นต้นนะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือแล้วหลงอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หลงผมหลงขนเล็บฟันหนังเนื้อเหล่านี้ละหลงอะไรทำโลกหลงนี่ทั้งนั้นเหตุให้หลงเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหลอกว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราทั้งที่จริงในธรรมชาตินั้นหาเป็นอย่างนั้นไม่มันไม่ได้เป็นมันเสกเอาเราก็หลงความเสกสรรปั้นยอความจอมปลอมของกิเลสเล็กอย่างจมด้วยนี่ก็เลยเห็นว่าเกศาลมานะขาทางกาตะโจเป็นของไม่สำคัญเข้าไปนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญเฉพาะเรื่องของกิเลสเรื่องหลงคิดตามกิเลสเท่านั้นเพื่อความแยกแยะจึงต้องดำเนินตามหลักที่ท่านสอนนี่เพื่อคลี่คลายลงถึงความจริงเนี่ยเรียกว่าดาบฟันลงไปจนถึงความจริงขุดค้นไปจนถึงความจริงดูที่จะดูผมก็ดีผมขนก็ดีเล็บฟันหนังก็ดีดูให้มันละเอียดละออและจะซึมซาบเข้าไปหมดทั้งวงภายในตลอดตัวถึงไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นมันจะเห็นเป็นความจริงไปหมดมาเห็นเป็นความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรมันก็ทราบชัดว่ามันปลอมความยึดมั่นถือมั่นจะเคยยึดมามากน้อยอย่างไรมันไม่สำคัญขอให้สติปัญญาอย่างลงถึงความจริงตามหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเถิดมันจะถอนตัวขึ้นมาทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเมื่อถอนภาระออกจากใจหมดแล้วจะเป็นอะไรมันก็สุขเท่านั้นสงบสบายพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องกลัวว่าจะล้มจะตายตัวจะทุกข์จะลำบากการต่อสู้ทำกับการต่อสู้ถ้าลงไปคำนึงถึงความลำบากลำบนอยู่แล้วตายเช่นนักมวยต่อยกันบนเวทีจะไม่มีคำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเลยในขณะนั้นมีแต่ความหวังชนะมีแต่หวังช่องหวังโอกาสที่จะน็อกคู่ต่อสู้ให้พังลงไปเท่านั้นแม้ฉะนั้นยังแพ้ได้ที่เดียวนี่เรายังจะแบกหามความทุกข์ความลำบากความยากความท้อถอยแอนเข้าไปในวงความเพียรด้วยแล้วมันก็มีแต่ถูกนอกถูกนอกไปเท่านั้นเองนั่งสักแต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแล้วกิเลสมันไม่ใช่เป็นพิธีมันเป็นกิเลสจริงๆไม่ว่าจะอาการใดของกิเลสแสดงตัวออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลนั่นแหละ 100% 100% ไม่มีบิ่นเลยเพราะความเพียรของเราจะทันมันได้ยังไงพอจะเริ่มความเพียรก็ให้กิเลสมาเตะมาถีบมายันให้ล้มละลายไปเสียความเพียรเลยไม่ได้เรื่องนี่พี่มันทำให้อิจฉาและอาใจสำหรับผู้แนะนำสั่งสอนเอาการที่ก่อนที่จะมาสั่งสอนก็แทบลบแต่ตายมาแล้วดังที่เคยได้พูดให้ฟังอยู่เสมอพูดนั้นพูดเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่พูดแนวทางให้เป็นกติกาผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจได้ดำเนินตามเท่านั้นพูดเพื่อโอ้เพื่ออวดหาประโยชน์อะไรพูดตามหลักความจริงวิธีการต่อสู้กิเลสต่อสู้อย่างนั้นอย่างนั้นหนักเบาขนาดไหนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเวลากำลังกิเลสมันหนาแน่นมันต้องเลยเอากันหนักทีเดียวถึงกว่าว่ามันเบาบางลงไปกำลังของกิเลสมันอ่อนลงไปทางธรรมก็
สามารถแก่กล้าขึ้นมามันก็เบาลงพูดถึงเรื่องกำลังของกิเลสก็เบาลงกำลังของความเพียรสติปัญญาเราก็สามารถขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งได้คุ้ยขี่หานะฟังสิไม่ใช่มันมีจะมีก็เป็นกองพลอยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกทำลายมันก็ต้องขาดลงไปขาดลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเมื่อยังมันเหลือน้อยก็ต้องหลบซ่อนมาอาถานไม่ได้พังไปหมดทิพหายไปหมดมันก็ต้องหลบซ่อนถ้ากิเลสมีกำลังน้อยมันก็ต้องเห็นได้ชัดความเพียรต้องแก่กล้าสามารถมันเป็นอยู่ในจิตดวงนี้ผิดขึ้นมาได้สติปัญญาสติปัญญาเป็นเจ้าของของจิตฝึกจิตได้หรือว่าเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งครอบนำจิตให้แตกกระจายไปได้โดยลำดับลำดาต้นนี่บืนไม่ได้มีแก่ใจที่จะบืนรู้จักพยายามแต่เล็กน้อยจะถอยไปเสียถอยไปเสียเราจะเอาการเอาเวลาเอาคำหนักเบามาขีดกั้นทางเดินอย่างความเพียรของเราหากเป็นอย่างนั้นจะไปไม่รอดเราต้องเอาเหตุเอาผลเอาความมุ่งหมายเอาความมุ่งมั่นเข้ามาเป็นตัวประกันมุ่งมั่นที่จะให้รู้ให้เห็นให้หลุดพ้นนะความเพียรหนุนไปตามความมุ่งมั่นไม่คำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเพราะการต่อสู้เดินก็จะผ่านความลำบากลำบนไปไม่ได้เทียบทันทีเมื่อความลำบากทางความเพียรเกิดขึ้นความลำบากของกิเลสที่ทรมานเราเป็นยังไงเราต้องเอามาเทียบทันทีไม่อย่างนั้นไม่ทันกันจิตใจถ้ามันสงบมันหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนไปหมดอะไรจะมีเท่าภูเขาเรากามันก็เป็นกองอันนั้นอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นน่ะมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแต่ตนด้วยความเพียรเสียเองเพราะตัวที่มันทำให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่นู่นมันอยู่ที่นี่มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมติอยู่แต่ถ้าเป็นคนฉลาดด้วยหลักธรรมแล้วที่เหลือได้ลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือนั่นแหละกองมหาสมบัติอันใหญ่หลวงอยู่ที่ใจไม่ต้องไปหวังพึ่งพิงอะไรพอตัวอยู่กับนั่นเสร็จถึงนั่นก็รู้แล้วว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นมันเกาะเกี่ยวกันหาอะไรต่างอันต่างจริงต่างอันต่างรู้ต่างเข้าใจกันแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอย่างนี้ก็สักแต่ว่าอาศัยกันอยู่เพียงชั่วระยะการเท่านั้นไม่ได้หวังที่จะพึ่งพิงมันไปตลอดกาลเช่นเดียวกับเครื่องมือที่เราอาศัยเมื่อใช้ได้ก็ใช้กันไปมันหมดสาระที่ควรจะใช้ได้ต่อไปแล้วก็ทิ้งจะมาแบกมาหาไม่ทำไมร่างกายทุกส่วนมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนเครื่องอาศัยชั่วระยะการเท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างของมันเท่านั้นจิตก็เป็นจิตไม่พึ่งพิงไม่อาศัยไม่บกพร่องพอที่จะไปเอื้อมนั้นเอื้อมนี้ยึดนั้นยึดนี้จิตพอตัวจิตก็ปล่อยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเพราะว่าอัตติตาเหตุโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนได้ก็พูดได้ทั้งภาคปฏิบัติทั้งความสมบูรณ์ของจิตได้แก่ผลช่วยตัวเองได้แล้วพอตัวแล้วไม่พึ่งตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ไปสนใจยิ่งกว่าความจริงที่ประจักษ์กับจิตนี่โดยสมบูรณ์แล้วพอแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ขวายคว้ามีผลในการประกอบความภาคเพียรเป็นอย่างนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมสดๆต้นร้อนอยู่แท้ๆทำไมถึงจะมาล่าสมัยสำหรับพวกเราถ้าพวกเราไม่เป็นคนที่ล่าสมัยได้เอง
ธรรมล้าสมัยก็คือผู้นั้นแหละผู้ล้าสมัยไม่สามารถที่จะนำธรรมเข้ามากำจัดกิเลสได้ปล่อยกิเลสให้มันล้ำสมัยเข้าไปเหยียบย่ำทำลายเข้าไปไม่ลดละความทุกข์ความลำบากไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เวลาเวลาเรียบทใดว่าจะลดน้อยถอยลงไปเลยเพราะกิเลสไม่เคยคำว่าพอแล้วไม่เคยมีในกิเลสมีแต่บึกบึนต่อเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยๆเหมือนไฟได้เชื้อคำว่าพอแล้วของกิเลสไม่มีแล้วเราจะเอาความพอดีจากกิเลสที่ตรงไหนจะเอาความสุขจากมันได้ที่ใดไม่มีถ้าไม่เอาความสุขจากธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีประมาณมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีเท่านั้นจึงจะเป็นไปได้เอาขุดลงไปที่กำหนดอะไรก็เอาฝากเป็นฝากตายตรงนั้นความรู้ให้ยั่งลงในจุดที่ทำงานนั้นสมมติว่ากำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่เฉพาะลมอย่าไปเสียดายกับสิ่งใดซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผู้สัมผัสสัมพันธ์ก็คือจิตนี่เองไปคิดไปปรุงไปหลอกหลอนตนเองว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เสียดายดูดดื่มไปกับอารมณ์หลอกลวงตัวเองไม่มีเวลาจบสิ้นพอจะนั่งภาวนาก็ถูกมันฉุดมันลากไปความปรุงมันเป็นความหิวความอยากดีดดิ้นขึ้นมาที่ใจเป็นภาพเป็นพจน์ขึ้นมาแล้วหลงไปตามภาพตามพจน์หลงตื่นเงาตัวเองนั่นแหละในขณะนี้จะให้อยู่กับงานเช่นอนาปานสติในวงปฏิบัติเพื่อความสงบก็ให้อยู่ตรงนั้นให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่ยอมให้ไปไหนและไม่หวังผลอะไรด้วยทั้งโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีมีเฉพาะความรู้สึกกับงานที่ตนทำเช่นลมกับความรู้เท่านั้นให้มีเท่านั้นถ้ากำหนดทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้นั้นเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีไม่เสียดายกับอะไรเวลาผลไม่ต้องถามขอให้เหตุสืบเนื่องกันไปติดต่อกันไปโดยไม่ขาดว่าขาดตอนเถิดยินคำว่าความสงบซึ่งได้ยินแต่ชื่อนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่วิธีการทำทำอย่างนั้นพูดถึงเรื่องปัญญาก็การเวลาใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็บังคับกันเช่นเดียวกันไม่มันทะเลสลายไปได้วิ่งขึ้นวิ่งลงเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐาน5นี่เวสาโลมานะขาสันตะตะจูหรือในรูปขันธ์นี้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์นี่ให้มันท่องเที่ยวอย่างนี้หรือจะเทียบออกข้างนอกก็เทียบได้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายมีได้ทั้งภายนอกภายในแล้ววกเวียนกลับไปกลับมาเทียบสัดเทียบส่วนกันลงในหลักความจริงด้วยความบังคับจิตด้วยสติด้วยปัญญานี่คือการทำงานที่ถูกต้องที่จะให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายอันเป็นความจริงของจริงจะปรากฏขึ้นที่ใจผู้ทำจริงนี่แหละไม่ไปที่อื่นสอนก็สอนแล้วจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนแล้วสอนหล่อจนเหน็ดจนเหนื่อยกำลังวังชาก็ลดลงโดยลำดับลำดาทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วประชุมหรืออบรมพันเงินแต่ละครั้งละครั้งรู้สึกได้ตั้งเป็นประโยคพยายามเพราะถ้าเป็นไม้ก็เดียวมันหนักกำลังเราน้อยต้องพยายามยกขึ้นจะให้การลมแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแต่แล้วการเวลานี้ก็ต้องเหมือนกับว่าได้ยกขึ้นพยายามยกขึ้นหนักก็พยายามยกขึ้นเป็นอย่างนั้นจะแล้วทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเครื่องมือไม่อำนวยหมู่เพื่อนจึงควรสนใจอาจทำที่แนะนำสั่งสอนมากน้อยเป็นความแน่ใจว่าไม่ผิดทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาจิตใจมันรู้แจ้งแทงทะลุในความจริงทั้งหลายดูจะเป็นอย่างไรใจดวงนี้ซึ่งมันเคยงู่เง่าเต่าตุ่นมันเคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสบีบบังคับมาแล้วได้ดีดตนออกจากสิ่งเหล่านี้เสียทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นอิสระความเป็นอิสระของจิตประเภทนี้จะเป็นอย่างไรมันผิดกับอิสระทั้งหลายที่เขาพูดกันในโลกนี้ไหมไม่รู้สิจะไม่มีอะไรเหมือน อิสระของจิตที่ไม่มีสมมุติใด
เข้าเกี่ยวข้องเลยจะเป็นอิสระอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเมื่อเจอเขาแล้วเป็นที่ประจักษ์หายสงสัยทันทีเวลานี้สิ่งที่มืดเนี่ยปิดตาทั้งหลายมันครอบหัวใจใจจึงแสดงอำนาจแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนไม่ได้เพราะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันปิดมันหุ้มห่อจึงกระดิกตัวไม่ได้กระดิกออกมาอาการใดมีแต่กิเลสพาให้กระดิกไม่ใช่ธรรมพาให้กระดิกพาให้คิดให้ปรุงเวลานี้เรากำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้ต้องพยายามตะเกียบตะกายถ้าอยากเห็นความประเสริฐแดนประเสริฐหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายภายในจิตใจตลอดถึงภพชาติต่างๆที่จะแบกหามทุกข์ติดตามกันไปในระยะต่อไปนั้นจะขาดสะบั้นลงจากที่จิตดวงปัจจุบันที่ตัดขาดจากเชื้อทั้งหลายแล้วมีเท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดจะเป็นของแปลกประหลาดจะเป็นของอัศจรรย์จะเป็นสิ่งที่ตัดสินกันลงได้แล้วอย่างแน่ชัดยิ่งกว่าใจที่ตัดสินจากที่กับกิเลสทั้งหลายได้แล้วอย่างแน่ชัดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้ในความประเสริฐก็ดีอยู่ที่ตรงนี้ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้กรองเข้าไปจะเป็นอสุภะอสุพังก็ให้ดูข้างนอกข้างในเทียบเคียงกันตามความจริงความจริงอย่าฝืนความจริงแยกแยะกันนั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้จิตดูไปจิตจะเพลินไปแล้วความเพลินในจิตขนาดนั้นไม่ได้เหมือนความเพลินในกิเลสความเพลินในการพิจารณานี้เป็นความเพลินในธรรมจิตใจจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปทั้งเกิดปีติก็มีบางครั้งบางคราวผลพองสยองก้าวในขณะที่พิจารณาเห็นความจริงของมันในส่วนร่างกายเนี่ยต่างๆเพลินอยู่นั่นกำหนดพิจารณาพังทลายลงไปทั้งๆที่มันยังไม่แตกไม่พังกำหนดเวลามันพังมันเป็นยังไงเวลามันแตกมันเป็นยังไงไอ้กิเลสหลอกมันทำไมหลอกได้เราจะพิจารณาแก้ความหลอกหลอนจอมปลอมของกิเลสด้วยการพิจารณาทิ้งอสุภะอสุพังก็ดีเรื่องแตกเรื่องสลายทำลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีซึ่งเป็นธรรมแก้ความจำปลอมไปแค่ทำไมจะผิดไปเอากำหนดดูเวลามันแตกมันสลายเป็นยังไงพอความรู้สึกนี้ได้พ้นจากร่างนี้ไปเสียเท่านั้นร่างกายนี้ก็เหม็นซุงทั้งท่อนแต่ซุงทั้งท่อนมันไม่เหม็นไม่ปฏิกูลในร่างกายนี้ตัวปฏิกูลโสโครกไม่มีอะไรเกินร่างกายมนุษย์เหม็นคลุ้งไปหมดเนี่ยเราก็ดูตอนนี้ก็พิจารณาอันนั้นก็พังทลายลงไปเปื่อยลงไปหน้าลงไปกำหนดลงไปดูลงไปนี่เวลามันแตกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นเรียกว่ากลางตาข่ายคือญาณปัญญาญาณครอบไว้หมดออกกันนั่งกันลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วใจเป็นยังไงใจก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเหตุใดสิ่งเหล่านั้นจะมาเป็นเราเป็นของเราได้ไม่ใช่อันเดียวกันแท้ๆเห็นได้อย่างชัดนักน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเหตุใดจึงมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเอามาบวกกันทำไมอย่างหน้าด้านว่างั้นที่สอนเจ้าของกิเลสพาให้หน้าด้านนี่ว่ากิเลสนั้นตัวหน้าด้านเนี่ยเอาแหลกลงไปพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าถือเป็นการเป็นงานจริงๆไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าหลายครั้งหลายหนกี่เที่ยวตลบทบทวนเอาจนเข้าใจความเข้าใจเป็นของสำคัญเข้าใจจนกระทั่งมาอิ่มพอในความเข้าใจรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ต้องบอกมันต่อเองทั้งการพิจารณาทั้งความยึดมั่นถือมั่นมันต่อเองไม่มีใครบอกก็ปล่อยก็เมื่อรู้แจ้งเห็นชัดหมดแล้วจะไปพิจารณาอะไรอีกเนี่ยแล้วจะไปยึดไปถืออะไรกันอีกมันรู้แล้วเวลาที่ยึดก็เพราะความไม่รู้มันถึงได้ยึดเพราะฉะนั้นการพิจารณาจริงเพื่อจะให้รู้เพื่อจะถอนความมั่นถือมั่นที่เรียกอุปาทาน
ออกมาทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์มันมีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นอาการเหล่านี้มันเป็นสมมติมันไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นพิจารณาชัดเจนตรงอย่างนั้นนะมันจะหนีจากจิตได้อย่างไรมันก็ต้องเข้าไปตรงนั้นเพราะไม่มีอะไรจะสัมผัสสัมผัสเนื่องจากได้รู้ได้เห็นได้ละได้ปล่อยวางทั้งหมดแล้วด้วยปัญญาอันใดที่มันสัมผัสสัมพันธ์มันก็ต้องตามอันที่สัมผัสสัมพันธ์หรือดูดดื่มนั่นแหละความดูดดื่มตรงนี้จะมีอยู่ที่จิตเท่านั้นไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะหมดความดูดดื่มเพราะรู้แจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วนะจิตมันรู้เองอย่างนั้นสิ่งที่จิตจะถือเป็นเป้าเป็นหมายเป็นที่ยึดหรือเป็นที่พิจารณาก็มีแต่ความรู้นะมันจะกำลังจะเข้าจิตระเบิดกันแล้วระเบิดภพระเบิดชาติระเบิดวัฏจิตให้กลายเป็นวัฏจิตขึ้นมาในจุดที่จิตรู้ๆอยู่นั่นแหละสติปัญญาก็ย่างเข้าไปตรงนั้นพิจารณาคลี่คลายกันไปแยกแยะกันมาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมส่วนอื่นโดยถืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นที่รวมลงเพราะสมมติทั้งปวงอันนี้การทุกขังอนัตตาเป็นภาชนะสำหรับเป็นที่รวมลงอย่างสมมติทั้งมวลลงที่จุดนั้นไม่ไปไหนจิตเมื่อยังมีสมมติอยู่มันไม่เป็นตรรักมันจะเป็นอะไรนะนี่ต้องพิจารณาไม่คาดกำหนดจดจ่อลงไปให้เห็นความจริงขึ้นมาเองไปคาดก็ผิดเมื่อมันเข้าถึงความจริงของมันแล้วมันก็แตกกระจายเท่านั้นพบชาติจะมาจากไหนก็รู้ได้ชัดนะเนี่ยคำว่ายากอย่างงานใดก็ตามมันไม่ได้เป็นงานที่ยุ่งยากลำบากลำบนทรมานที่สุดตลอดถึงเอาชีวิตเขาแรกเขาเป็นตัวประกันยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสด้วยการภาวนานี่เลยเพราะเรื่องวัฏฏะนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากความหมุนเวียนความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่เป็นเรื่องใหญ่โตมากกิเลสพาให้เป็นการที่จะรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวภพชาติที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนี้จึงเป็นของที่ทำเล่นๆไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จังเอาให้ขาดสะบั้นลงในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากทุกข์ท่านหลุดพ้นอย่างไรพอเราหลุดพ้นจากทุกข์นี้เท่านั้นก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอ๋อหลุดอย่างนี้เองพ้นอย่างนี้เองพุทธะแท้คืออะไรพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้คืออะไรมันก็รู้เองก็คือองค์เอกอันนี้แหละนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่เรือนร่างเท่านั้นเป็นถ้ากายก็เป็นเรือนร่างของพุทธะที่อาศัยอยู่ในสาวกอรหันต์ละหันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ก็จะสงสัยไปที่ไหนรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันความจริงเท่ากันถ้าจะพูดประเสริฐก็ประเสริฐแบบเดียวกันถ้าสงสัยไปไหนจริงนั่นเมื่อถึงขั้นมันหมดสงสัยสิ้นสงสัยแล้วก็ต้องสิ้นอย่างนั้นเรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นเองรู้เองไม่ต้องไปถามใครอีกแหละอันนี้ทางที่ท่านแสดงว่าในกาลามสูตรไม่เชื่อตำรับตำราไม่เชื่อตามครูอาจารย์ที่ควรเชื่อได้อะไรนี้อันนี้เป็นธรรมขั้นสูงอยู่มากแต่ส่วนมากจะเราจะเข้าใจว่าเป็นธรรมขั้นสอนกามาการมาชนพวกว่าพวกนั้นเป็นธรรมดาธรรมดาความจริงธรรมนี้เป็นธรรมที่สูงอยู่มากทีเดียวท่านหมายถึงธรรมอันนี้คือให้รู้ประจักษ์ตัวเองนั่นน่ะฟังจากพุทธเจ้ามาจะเอาความเชื่อจากพุทธเจ้ามาเป็นมรรคผลนิพพานของตัวเองมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านสอนมันเป็นความจริงสำหรับท่านแต่เมื่อเรายังไม่เห็นอันนี้เรายังไม่จริงนะพอมาเจอกันสักอย่างประจักษ์แล้วนี่นะจริงไม่เชื่อใครทีเชื่อตัวนี้ถนัดยิ่งกว่าเชื่อใครๆทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเข้ามาที่ตรงนี้ให้เชื่ออย่างนี้
ให้รู้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเองนี่แหละกาลามสูตรจึงเป็นธรรมที่สูงมากทีเดียวพูดตามธรรมชาติแล้วเมื่อตามสมมติทั่วไปหรือในขั้นทั่วไปแล้วไม่เชื่อครูอาจารย์จะเชื่อใครผู้ควรเชื่อได้ก็ต้องเชื่อสิไม่เชื่อตำหนักตำราเราเรียนมาทำไมสวดคาถาธรรมที่ตัดไว้ชอบแต่ไม่ชอบ80,000ธรรมขันธ์นี่เป็นธรรมที่ชอบทั้งนั้นไม่เชื่อเหล่านี้จะเดินได้ยังไงก็ต้องเชื่ออันนี้เดินไปตามนี้แต่บทสุดท้ายแล้วให้เชื่อตรงนั้นให้เชื่อตัวเองเพราะธรรมเหล่านี้จะส่งเข้าไปสู่จุดนั้นจุดเพื่อเชื่อจุดเชื่อตัวเองพอถึงนั้นแล้วก็ปล่อยหมดธรรมะ80,000ธรรมะธรรมขันธ์รวมลงเป็นจุดเดียวเชื่อตรงนั้นด้วยตัวเองนั่นที่ท่านแสดงไว้ในกาลามสูตรลงจุดนี้เองนั่งที่พระพุทธายังพระสารีบุตรท่านพูดนั้นท่านพูดถึงเรื่องธรรมที่ควรเชื่อตัวเองแม้พระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้สนใจที่เชื่อพระองค์เราเชื่อเราเองนางว่างนั่นจนพระปุถุชนทั้งหลายไปฟ้องร้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิหยาบย่ำทำลายศาสดาหรือดูถูกดูหมิ่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบทันทีแต่เพื่อจะเอาเหตุเอาผลจากพระสารีบุตรที่แจ้งจากพวกตาบอดของหลวงนั้นก่อนเรียกพระสะรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมใช่ข้าพงศ์เชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่เชื่อเพื่อเข้ามาสู่จุดที่จะเชื่อตัวเองนี้แน่เมื่อถึงที่นี้แล้วข้าพงศ์หมดปัญหาไม่เชื่อใครเชื่อธรรมชาติอันนี้ถูกแล้วสารีบุตรนานฟังเลยนี่กับที่เราในแสดงไว้กาลามสูตรหมายถึงปัจจตังเวหิตวูวินยูหิและสันทิฏฐิโกผู้เองเห็นเองเนี่ยภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะเข้าสู่จุดนี้ได้ปริยัติก็เป็นแนวทางสอนเข้ามาเดินตามปริยัติเดินเข้ามาด้วยการปฏิบัตินี่ปฏิเวทก็จะเข้าใจโดยลำดับจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งทะลุโดยตลอดทั่วถึงเนี่ยว่าเชื่อตัวเองได้ 100% แล้วไม่เชื่อใครเชื่อตามหลักธรรมชาติเชื่อตามหลักความจริงที่มีที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้นั่นผู้ที่จะทรงธรรมเหล่านี้ได้ก็คือต้องปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมด้วยเพียงแค่ความจดจำเฉยๆแต่บรรลุด้วยการปฏิบัติแม้การฟังเทศก็เป็นภาคปฏิบัติภาคหนึ่งเหมือนกันไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายดีไม่ดีเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำแต่สำหรับเราเองถนัดว่าภาคปฏิบัติจากการฟังโดยครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางศีลสมาธิปัญญามุมุตหลุดพ้นแสดงนี้แต่เป็นภาคปฏิบัติอันเยี่ยมกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตัวเองเป็นไหนถ้าไม่ต้องไปปรับไปปรุงไปแก้ไปขายไปหุงไปต้มท่านปรุงให้มาเรียบหมดเราก็จะดื่มกินเท่านั้นนี่หมายถึงท่านผู้ที่ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตามความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่ผิดคาดจากการแสดงก็มีหลายอย่างหุ่มขึ้นอยู่กับผู้แสดงเป็นสำคัญถ้าผู้แสดงรู้อัดรู้ทำภูมิใดก็จะแสดงภูมิอัดภูมิทำนั้นได้ชัดเจนเช่นภูมิสมาธิก็อธิบายสมาธิได้ชัดเจนภูมิปัญญาขั้นใดก็อธิบายภูมิปัญญาขั้นนั้นได้ชัดเจนภูมิสูงสุดของปัญญาแล้วก็อธิบายได้อย่างแตกฉานเต็มอัดเต็มทำเต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสงสัยถึงขั้นนิมุตติพ้นไม่มีอัดมีอั้นท่านแสดงได้อย่างเต็มภูมิเพราะท่านเป็นผู้ทรงมาแล้วซึ่งมุตโดยสมบูรณ์ภายในใจแล้วท่านจะไปพูดคำๆยังไงท่านต้องพูดออกมาอย่างฉะฉานตามหลักความจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่ภายในองค์ของท่านเองแล้วนั่นแหละขอให้ทุกท่านหนึ่งประพฤติปฏิบัติมีความเห็นภัยเสมออย่านอนใจสิ่งอะไรก็ตามอย่าถือเป็นของสำคัญยิ่งกว่ากิ
ิเลสที่มันฝังใจอยู่เวลานี้ที่จะแก้จะถอดจะถอนปราบปรามมันให้มันสิ้นซากประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแต่นั่นไม่สำคัญเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นอาหารการบริโภคปัจจัยต่างๆยีวรสบงที่อยู่ที่อาศัยเพียงได้อาศัยไปเพื่อการประกอบความเพียรและความสะดวกขอให้ความเพียรสะดวกเถิดอะไรสะดวกหมดตรงนี้เป็นสำคัญอะไรจะสะดวกจะสมบูรณ์ก็ตามถ้าความเพียรไม่สะดวกแล้วไม่เป็นท่าให้ยึดอันนี้เป็นหลักไปอาหารสำหรับวัตถุบรรดานี้มันเหลือเฟือซะพอแล้วเท่าที่ได้ปฏิบัติมาเพราะธรรมนั้นมักจะเจริญรุ่งเรืองแก่จิตใจของผู้ปฏิบัติโดยวิธีบกพร่องขัดขาดเขินเขินเฉียมเฉียมอดอยากขาดแคลนพูดง่ายๆธรรมนั้นก็เกิดในสถานที่สมบูรณ์ภูมิผลด้วยปัจจัยสี่จำให้ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาอย่างนี้ทั้งท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสาเป็นต้นในสมัยปัจจุบันนี้ปัญหาอยู่แต่ที่โอดอยากขาดขาดแคลนโดยไม่สนใจกับสิ่งนั้นว่าจะมาเป็นอุปสรรคอะไรเลยแต่มุ่งเพื่อการประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายท่านต่างหากท่านจึงหาอยู่ในที่เช่นนั้นอุจจาระขาดแคลนท่านไม่สนใจขอให้ทำสมบูรณ์ภายในใจการประกอบความเพียรไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นที่สะดวกสบายนั่นเป็นที่ต้องการสำหรับท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แม้ท่านพ้นทุกข์ไปแล้วท่านก็ถือเป็นอัปยาสายอีกด้วยซ้ำท่านไม่กังวลกับกุฏิปัจจัยพยาธิทั้งหลายเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตในสถานที่ที่เหมาะสมเช่นนั้นท่านั้นท่านเป็นที่พอใจจนถึงอายุขัยของท่านจะไม่ดีอาจจะไม่พูดเสมอถ้าวันไหนอาหารมากๆทำให้วิตกวิจารก็จะทำงานมันเป็นเองนั่นเป็นเรื่องของศรัทธาญาติโยมของเขาเขาทำการบุญเจตนาคนละประเภทเขาไม่ผิดเราไม่ผิดถ้าเราปฏิบัติตัวของเราถูกถ้าเราปฏิบัติตัวของเราต่อสิ่งต่างๆแล้วนั่นไม่ถูกเขาถูกแต่เราผิดเป็นไปได้ให้รู้เราอย่าให้ปากให้ลิ้นมันแซงธรรมมันเดินล่ำหน้าธรรมอะไรก็ตามรถอะไรก็ตามสู้รถทำไม่ได้อย่าให้ลิ้นมันแซงธรรมได้อย่าให้ท้องให้ปากมันเหยียบย่ำทำลายธรรมรู้ตัวเสมออาหารประเภทใดเมื่อมันเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรของเราเนี่ยสำคัญมากอันนั้นละดีเราอย่าไปหลงตามโลกตามสามารถอาหารเพศนั้นประณีตบรรจงอันนี้ทำช้าเร็วตามนั่นเป็นเรื่องของโลกที่สกปรกภายในจิตใจต่างหากที่เหล็กมันหลอกแต่ถือว่าเป็นเยี่ยมถือว่าเป็นประณีตบรรจงความจริงมันสกปรกในหัวใจของสัตว์แต่ใจที่สะอาดอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมอาหารประเภทใดที่มันเป็นไปเพื่อธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายไม่กำเริบเสื่อมสารแม้จิตใจได้รับความสะดวกสบายในการต่อขอความภาคเพียรนั่นแหละคืออาหารสัปปายะให้ถือว่าจุดนั้นนี่คือธรรมเรื่องความสมมุตินิยมเอาแน่ไม่ได้ถ้าอยากเข้ามาจิตขวางลวงใจเราจะหาธรรมเกิดที่ใจไม่ได้การเรียนธรรมก่อนตรงนี้สักก่อนตอนนี้ทำอยู่ด้วยกันให้ดูหัวใจเจ้าของเป็นสำคัญนะอย่าไปดูอะไรผิดพลาดอะไรจนเกิดเป็นสัญญาลมขึ้นมาเครื่องคุณข้องมองใจตัวเองจนกระทั่งเป็นขึ้นมาภายในใจและระบายออกไปข้างนอกระบายออกไปข้างนอกนั้นไม่ถูกหลักธรรมทางวินัยใครๆก็เห็นอยู่เฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมคือหลักจะต้องปฏิบัติเห็นอย่างนั้นไม่ชอบใจมันจะเกิดขึ้นมาอย่างนั้นนั่นในจิตความเกิดขึ้นมาอย่างนั้นนั่นในจิตเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจะแก้อะไรเดี๋ยวนี้แก้กิเลสแก้ตัวของเรานั่นนั่นทันทีคือปฏิบัติต้องมองดูข้างนอกต้องมองดูข้างในมันทันกันดิอันนี้โอ้ยทำไงพูดอะไรสั่งอะไรใครทำอะไรนี้มันก็เห็นความบกพร่องจนได้น่าจะไปปฏิบัติเราในกุฏิเราก็จะตายอ่ะเราทนเฉยๆนั่นน่ะนะหมู่เพื่อนไปปฏิบัติผมไม่ได้วักหวังความสะดวกสบายจากหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนไปฝึกหัดอบรมให้ถึงประโยชน์แก่หมู่เพื่อนต่างหากทำไมเราจะไม่สังเกตไม่บอกว่าสังเกตมันก็เป็นอยู่ในหัวใจนี่เป็นอาจารย์คน
เราจะช่วยจะสร้างจะช่วยสร้างจะหาความสะอาดได้ยังไงพอพูดนี่ก็คิดถึงในปุ๋ยมันไปทำไมไปเล่นอยู่นั้นปุ๋ยวะไปที่ได้ก็ไปเห็นอยู่นั้นตัวนั้นกลับมาที่หลังก็ไปเห็นเล่นอยู่ของเก่าเนี่ยมันอะไรอันนี้มันไปซ้ำซ้อนซ้ำนั่นหนามันมีอะไรอยู่นั่นหนาไปดูที่ไปดูหนาไปดูหมูตายหรือกระแตตายอยู่นั่นมันไปเล่นกับหมูตายกระแตตายนั่นนั่นล่ะเนี่ยถ้าดูเฉยไม่คิดก็เห็นว่ามันเล่นธรรมดาอันนี้ไปที่แรกก็เป็นอันหนึ่งเห็นที่ครั้งที่สองไปอยู่ที่นั่นอีกมันเป็นอะไรก็ต้องคิดคิดแล้วไปดูมันจริงๆจนไปเอาให้เด็กเอาอะไรไปฝังขุดฝังกระแตตายหรือกระหนูตายก็รู้แหละมันเถียงฮะถ้าคิดมันก็ได้ถ้าไม่คิดก็จะได้อะไรฝังให้หมู่เพื่อนทำอะไรอะไรไปดูไอ้ที่ร้านเราเล็กอยู่ข้างในเราเคยเอาหินไปใส่แล้วมันได้ปัดกวาดเราซะจนหมดนี่หมู่เพื่อนเอาหินไปใส่อีกนั่นมันจะต้องเอาดินไปกลบมันละก็ต่อไปก็หมดไม่มีเหลือแล้วลองใส่ทดลองดูแล้วไม่เป็นท่าก็เลยจะปล่อยมันเหมือนน้ำมันตกลงมาเซาะมันแล้วก็ถมอีกจะเป็นไรไปต่อไปใครจะไปเอาหินมาใส่นั่นใส่ก็จำยากเราไปดูแล้วยังจะได้เอาดินทับมันตั้งหน่อยไม่ได้ละพังไปหมดปัดกวาดของแถวนั้นไม่ได้เลยวันนี้ไปปวดกวาดกูขาก็อ่อนเพลียท่านหรือเฉยก็พองท่านได้เลยนี่หลักใหญ่เป็นไงกูแหวนก็เหมือนกันถึงที่ไหนที่ยึดเป็นหลักกูกลัวนี่มันมีแต่ชื่อกรรมฐานมันจะว่าไงช่วยตัวเองก็ไม่ได้เผื่อครูบาอาจารย์ก่อนมันจะไปอาศัยครูบาอาจารย์ก่อนไม่ได้เรื่องในราวช่วยตัวเองไม่ได้จนเล็กจนตายมันมีได้เรื่องอะไรเล็กกับกระบวนใหม่จนกระทั่งถึงตายเฉยไม่ได้เรื่องในราวไม่มีการวิจัยในใจจะประโยชน์อะไรศรัทธาความเพียรเป็นของที่ปลุกขึ้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาไก่กองเกิดขึ้นเองศรัทธาความภาคเพียรความขยันทุกสิ่งที่อย่างมันไปกันตามกันถ้าจะใช้ความคิดบ้างอันนี้ปล่อยให้เกิดเรื่องอารมณ์ของโลกมาเหยียบย่ำทำลายนะนี้แต่อารมณ์ของโลกจะเต็มไปจะมีทำได้เกิดได้ยังไงอีกปีกี่เดือนก็เท่านั้นสอนกี่ลงไปตรงนี้ทำไมไม่ดูจุดสำคัญอยู่ตรงนี้จะแท้มันเห็นบ้างเลยที่ท่านสอนกรรมฐานเฉพาะอย่างนี้กรรมฐานห้านั่นน่ะเพราะงั้นเห็นมันที่เป็นยังไงพุทธเจ้าพูดเล่นเหรือเราติดนั่นน่ะติดกับสิ่งนี้เราติดเล่นเหรือเราติดจริงๆแล้วท่านสอนแก้จริงๆทำไมเราไม่เอามาพิจารณาให้มันทันกันกับสิ่งมันจอมปลอมติดจะติดจะจนจริงจนจังจนหาที่ออกไม่ได้จนไม่สนใจจะหาที่ออกเรายังไม่ทราบมันติดจริงหรือน่ะแล้วจะนำธรรมะเขาซึ่งเป็นเครื่องแก้เข้าไปแก้ด้วยความจริงทำไมเห็นเป็นของปลอมไม่สนใจไม่นำพาไม่ดูดดื่มคือที่ดูดดื่มไม่ได้ดื่มเนี่ยแล้วทำมาจากที่ไหนไปที่ไหนเดี๋ยวนี้มันมีแต่การก่อการสร้างนะแข่งกันสมบัติอะไรนี่สร้างหัวใจมันไม่อยากสร้างมันถือว่าเป็นความลำบากลำคาญเอาเรื่องข้างนอกมาแก้ลำคาญมันเพิ่มลำคาญหาทางออกไม่ได้ไม่คิดมันยากตรงไหนแก้ตรงนั้นเถอะมันทุกข์มันลำบากตรงไหนฟาดกันลงตรงนั้นเถอะถ้าอยากจะเห็นเรื่องของกิเลสกับธรรมเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันก็เอาตรงนั้นเถอะมันจะได้เห็นแพ้ชนะตรงนั้นที่อื่นหาทางคำว่าแพ้ชนะไม่ได้หรอกนอกจากหมอบราบเท่านั้นตรงนี้จะเห็นได้คือความแพ้ชนะเนี่ยมันลำคาญไหนกำหนดพิจารณาความลำคาญเอาเป็นอารมณ์เลยพิจารณาเลยหมุนกันอยู่นั่นมันเลยเป็นความเพียรขึ้นมานี่มันเคยเป็นมาแต่พอแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากเพราะที่เด็ดเดี่ยวย่ำกันมาแต่พออย่างยิ่งคือเวลาออกปฏิบัติแต่ก่อนก็ไม่สนใจอะไรมากนะเรียนก่อนนี่เลยจะได้ท่านได้ภูมิไปแต่ยังมีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเรียนแล้วตั้งแต่ออกปฏิบัติเปรตนานี่มันฝังเรียนแล้วออกปฏิบัติจริงๆแต่ในขณะที่เรียนก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะแล้วออกปฏิบัติแล้วที่มันที่ไม่พิจารณาเรื่องนี้
ดูเฉยๆมันแหมมันเหมือนไฟไม่แกลบนะสุ่มอยู่ภายในนี่เอ๊ะมันยังไงจิตไม่ได้เรื่องได้ราวเลยทำไมมันร้อนดึงสิ่งมีไฟในจิตหาเหตุหาผลไม่ได้มีนะคือเราโง่นั่นเองไม่ทราบมันไปกว้านเอาอารมณ์อะไรมาเป็นกองเป็นแกลบขึ้นมานั้นมันก็ไฟมันเจาะอยู่ในนั้นแล้วมันเผาอยู่ในหัวใจนั่นอะไรเป็นมาตะพอแล้วนะไม่เห็นโทษของมันโอ้คุณเด็กเมื่อวานชนิดไหนเถอะมันเป็นไฟได้ด้วยกันทั้งนั้นพอจิตสงบลงเย็นพอจิตสงบเป็นสมาธิได้รู้สึกเย็นอ๋อที่นี่หายใจเหมือนกับว่าทั่วท้องหายใจถึงปอดตอนที่จิตไม่สงบนี้อยู่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาจะของงานพอจิตสงบลงไปแล้วมันเย็นถ้าจิตมันชอบขี้เกียจสงบก็จะอยู่สงบเยอะมันไม่ใช่ทางปัญญาอยู่ท่านอีกแล้วให้อยู่ความสงบความเย็นความแบบว่าอัศจรรย์นี่เหมือนนั้นก็ไม่มีจนกว่าได้ถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ตีหน้าผากแล้วอย่างแรงมันถึงได้ออกพิจารณาเวลาพิจารณาได้เห็นจึงได้เห็นโทษมันไม่พอดีสำหรับนิสัยของเราจะจึงได้นำมาสอนหมู่เพื่อนอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสอนจังหวะที่พอดีที่พอดีเลยจริงเพราะผ่าผลเราเคยเป็นมาแล้วฟุ้งซ่านฟุ้งมาจนพอสงบมาจนพอนี่สมาธินี่จะพูดเต็มปากเลยว่ามันแน่นเหมือนภูเขาเหมือนหินแต่มันแค่นั้นนะแน่นตึงอย่างนั้นตลอดหยุดนี่ให้หยุดเมื่อไรได้นั่นฟังสิมันทำนานขนาดแต่มันได้แค่นั้นมันจะรู้แน่วอย่างนั้นมีแต่ความรู้อันเดียวแน่วไม่มีสองกับอะไรเลยสุดท้ายก็ว่าเนี่ยคือนิพพานอยู่ตรงนี้มันกำหนดตรงอื่นนั้นมันก็มีอะไรอ๋อก็กินปลาทั้งก้างว้ามันอมไว้นั้นหมดเป็นกระดูกเป็นก้างมันอมไว้ในสมาธินั้นหมดเราไม่รู้เวลาไปคลี่คลายออกปัญญาถึงว่าโอ้นั่นกระดูกนี่ก้างมันก็รู้แล้วที่หนึ่งแยกออกแผ่วพาวออกจริงๆอย่างนี้เลยกลับมาตำหนิสมาธิแล้วที่หนึ่งโอ้มันนอนตายเฉยสมาธิไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรพิจารณาทางด้านปัญญามันรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบารู้ปล่อยรู้วางเป็นลำดับลำดาไปโอ้ยสมาธิมันนอนตายเฉยนี่มันก็ไปกระเดิดเปิดเติมมันไม่เข้าสมาธิหาว่านะสมาธินอนตายเฉยเนี่ยมันพอพอดีหลักธรรมมันมีไว้แต่มันไม่กำลังไปสนใจท่านสอนไว้ในเรื่องสอนไว้ในอะไรนะในธรรมบทก็มีปรินิพพานาพิจารณาทางวิปัสสนาเมื่อพิจารณาเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้าสู่สมาธิพักเอากำลังขึ้นมาแล้วออกพิจารณาแล้วก็เข้าพักเป็นท่านบอกเป็นตอนๆเป็นทอดๆไปท่านก็ไม่ไปสนใจทั้งๆที่เรียนมาแล้วเวลามันจะตายจริงมันถึงได้เข้ามาเข้าพักสักทีนึงยับยั้งจิตที่มันค้นคว้าซะจนไม่มีวันมีคืนเข้ามาสู่จิตสงบบางครั้งมันคิดมันปรุงด้วยคำบริกรรมก็มีบางทีพุทโธถี่ยิบเลยไม่ให้มันออกออกไปทำงานนะไม่ใช่ออกไปพูดเพ้อเหม่อไอ้มันพูดเพ้อไม่มันออกไปทำงานไปเพื่อถอดถอนกิเลสแต่มันเนียนจนไม่สาวทางสันคมเอาสันลงเอาคมลงสิฟันตะพัดตะคูทางข้ามลงก็ไม่รู้นะถ้ามันกำลังถอยออกไปแล้วมันถึงไงท่านก็รู้แต่เพราะอำนาจของความเพลินในการพิจารณามันมีกำลังมากกว่าที่จะมาสนใจกับสมาธิแม้ถ้ามันผ่านไปแล้วมันถึงมารู้ทีหลังอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่นะคือว่าคำว่าอุทธัจจะในชั้นยอดเบื้องบนก่อนเราก็ไม่เข้าใจอุทธัจจะความฟุ้งความเพลินในการพิจารณาจนเกินตัวไม่ใช่ความฟุ้งเพ้อเหินไปตามโลกตามสารนะอุทธัจจะนี่หมายถึงความเพลินในความเพียรในการพิจารณาการขอดการถอนที่เด็ดไม่ทราบว่าเอาสร้างสรรค์ทางคม
เอาตั้งข้างลงฟันมันด่าไปเลยไม่ถอยมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรท่านจึงเรียกว่าอุทจจะนี่ก็เป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งหรือเป็นโทษอันหนึ่งตัวนี้ไงมานะมานะท่านกล่าวไว้ในหนังสือมานะก้าวมาแล้วจะอะไรท่านแยกประเภทออกไปต้นต่ำกว่าเขาเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่ยต้นเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาต้นยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยคือมันมีเขี้ยวแหลมๆคมอยู่ในนั้นในจิตนั่นมันเอานั่นออกแข่งออกเทียบใครจะเราจิตของเราจะเป็นยังไงนะคนนั้นคนนี้จะสู้จิตของเราได้ไหมอะไรๆเนี่ยมันเทียบนะถึงขั้นนั้นมันเที่ยวมันแหลมเที่ยวที่เด่นแหละมันละเอียดมีอยู่ภายในมานะข้าวไม่ผิดยอมรับทันทีเราคือความสำคัญ9อย่างนั่นแหละคุณง่ายความสำคัญตน9อย่างรูปราคะรูปราคะมานะอุตสาวิชารูปราคะหมายถึงความยินดีในรูปฌานนะรูปสมาธิรูปฌานในเวทนาอรูปฌานอรูปฌานในเวทนาเวลาพิจารณาแล้วมันถึงได้รู้ชัดขนาดไหนเวลามันเป็นในของอ๋อมันเกี่ยวกันปั๊บปั๊บปั๊บได้ความเลยหาสงสัยไม่ได้เลยเพราะนี่เป็นความจริงอันนั้นเป็นความจำเมื่อความจริงเด่นขึ้นมาในใจแล้วปรากฏขึ้นในใจมันเป็นยอมรับทันทีทันทีราคะคำว่าราคะราคานี้เอาไม่ได้หมายถึงเป็นความกำหนัดยินดีเหมือนโลกทั่วไปนะก็คือความติดใจพอใจในอันนั้นเท่านั้นเองแหละแต่มันไม่มีศัพท์ที่จะมาพูดให้แตกต่างนั้นไปศัพท์ภาษาบาลีราคะคือความยินดีความติดใจในอันนั้นเท่านั้นที่มันยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่กับสิ่งนั้นๆรูปราคะอรูปราคะมานะทัจจะคือความฟุ้งมานะความสำคัญเก้าอย่างนั้นก็เป็นอวิชชาเนี่ยมันสังโยชน์บ้างบนเราต้องปฏิบัติให้ตัวเองพอมันเจอเข้าอย่างนี้มันก็เข้าใจหมดนั้นกรรมอุทจจะมันจะไปเกี่ยวกับอุทจจะกุกุจจะในนิวรณ์ห้านั้นไม่ได้นะมันเป็นคนโลกอันนั้นมันเป็นของเป็นไปในบุคคลทั่วไปอุทจจะกุกุจจะในนิวรณ์ห้าแต่อุทจจะในสังโยชน์บ้างบนนี่มันเป็นอย่างละเอียดคือความเพลินในความเพียรเมื่อเดินจงกรมนี่ก็ลืมตัวไปทำอะไรก็ลืมในร่ำเวลาไปหมดมันมีแต่ความเพียรมันหมุนตัวของมันเป็นธรรมจักรอยู่ในใจไม่มีเกี่ยวข้องกับอะไรนอกจากความเพียรโดยเฉพาะเท่านั้นลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเหน็ดลืมเหนื่อยลืมอะไรไปหมดหมุนนั่นลืมสนใจพักสมาธิด้วยซ้ำไปวุ่นเหมือนกับงานตกต่อยไปกันอยู่นั่นหัวอุทจจะนิพพานผ่านแล้วมันก็รู้อ๋อนี่เรื่องจักอยู่ฟุ้งเกินตัวเพลินเกินตัวมันก็ไม่พอดีไม่ถูกเนี่ยหรือเวลาจะเอาแค่นั้นนะฐานะความสำคัญหรือความถือก็ถือตัวนั้นนะถือตัววิชาอวิชชาพอเข้าถึงกันแล้วอวิชชาก็แตกกระจายไปแล้วที่นี่จะว่าอะไรพอนั้นแตกวัฏจักรแตกแล้ววัฏจิตแตกเหลือแต่วัฏจิตรู้บริสุทธิ์ก็รู้เนี่ยมันชิบหายไปไหนล่ะนั่นส่วนที่มันมาเป็นเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับดานเป็นอาการทั้งนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลจนเข้าถึงขั้นละเอียดที่อยู่ในสังโยชน์ห้านี่นี่แหละสมมติในละเอียดที่เด็ดละเอียดพอหมดอันนี้ไปแล้วก็มีปัญหาอะไรไม่รู้
รู้เศร้าหรือว่าเศร้ามองผ่องใสนี่มันก็เป็นเรื่องของอวิชชาทั้งมวลเป็นสมมุติทั้งหมดมันไม่ไปเศร้ามองก็ไม่ไปผ่องใสก็ไม่ไปมันอยู่ตรงกลางนั่นแหละถ้าเราจะแยกเป็นสมมุตินี่อยู่ตรงกลางนั่นศูนย์อยู่ก็ไม่ไปศูนย์ก็ไม่ไปยังอยู่ก็ไม่อยู่ศูนย์นี่มีอยู่เช่นศูนย์ไปมันก็ศูนย์นี่ก็ไม่อยู่เสียมีอยู่อย่างโลกทั่วไปก็ไม่อยู่เสียตรงกลางนั่นฟังดินั่นแหละแท้จริงอยู่ตรงนั้นนะอันนี้คนเราที่มันมีความไม่พอดีฝังอยู่ในใจแล้วมันไม่ลงในความพอดีนะมันจะเลยเถิดทั้งนั้นแหละศูนย์ก็ศูนย์ไปแหละมีอยู่ก็มีอยู่นี่นิพพานมีอยู่นี่นี่ไปเลยมันมีอยู่ในโลกมันผิดอะไรกับโลกมีอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยสิเนี่ยพออ่านพอพูดอย่างนี้แล้วกันยังระลึกได้แม่ชีคนแม่ชีนี่ชื่อว่าอะไรผมลืมชื่อแล้วดูว่าต่างน้ำพูดสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้อ่ะกรมหลวงที่เป็นวชิรญาณวงศ์ท่านฟังแล้วให้ท่านเซ็นรับรองให้อะไรบ้าขนาดนั้นท่านก็ไม่เซ็นเลยสิที่มูเซ็นเลยวันนิพพานวัฏฐานศูนย์กลางเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเราอ่านไปอ่านแล้วอ่านไม่ค่อยชายนะหนังสือเล่มบางๆให้กี่วันนี้เขียนวันนิพพานมีความกว้างนั้นมีความลึกอะไรๆวัฏฐานศูนย์กลางเป็นอย่างนั้นนี้อยู่พอเราอ่านแล้วเราขบขันจะให้ท่านเซ็นอะไรท่านไม่อยากเป็นบ้าเซ็นลงไปก็คือเซ็นรับรองบ้ากันสุดท้ายก็เป็นบ้าทั้งสองทีนี้สมเด็จท่านไม่ใช่บ้าท่านจะไปเซ็นอะไรสมเด็จพระราชาแต่เราโซ่ๆอย่างนี้เรายังไม่นอกจากจะจับสมมติเราหนังสือเราก็จะจับตีแล้วผ่ามันก็นั่นมีเซ็นหาฟ้าหาแมงไปไหนเขาจะว่าจะเป็นของจริงมหาเซ็นมาจากใครไปอะไรทำไมก็ว่าเลยเรานิสัยขบขันนี่นั่นด้วยจะมาดื่มมาเรามากเลยแล้วก็จะจับเป้าตีหน้าผากของบุ้งมันเซ็นแต่หาปลอมแมวไงถ้ามันเป็นของเต็มปลอมเป็นของจริงเต็มส่วนแล้วมันจะเซ็นไม่เซ็นเป็นปัญหาอะไรนี่ว่ามึงรู้ว่ามึงเป็นบ้าหรือเปล่านี่อีสันผ้าจะว่าไงเรามีนิสัยตลกด้วยมันพูดแล้วโผล่ขันพูดสนุกไปเลยจะว่าสนุกแบบโลกมันโลกแล้วแต่นิสัยมันมีพูดแล้วโยมจะตลกก็หัวเราะกันลั่นพูดอะไรแบบย้อนหน้าย้อนหลังอะไรคนที่ใช้ความคิดอะไรแล้วนี่คนหนึ่งที่มาก็หมอมหาวิทยาลัยทั้งแก่ใส่กันใช่เอาหนักเหมือนกันนะเปี่ยมเลยพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องกันเรื่องผู้ที่ออกบวชมันก็ว่าอะไรปิดตัวออกไปนะอีกคนเดียวไม่ทำประโยชน์ให้โลกเป็นลักษณะนั้นดีจากสังคมเพราะไม่ช่วยสังคมเองเพราะว่าปั้มขึ้นมาปุ๊บไปทันทีพระพุทธเจ้าสัทธาเทวรู้สานังเห็นไหมว่าเป็นนักสังคมหรือไม่สังคมอภินาที่มีใครบ้างที่เป็นศาสดาเป็นครูของโลกทั้งสามใครว่าเก่งมากที่ว่าเป็นนักสงเคราะห์เป็นนักสังคมช่วยสงเคราะห์คนได้มากยิ่งกว่าพระเจ้ามีไหมวะถ้าละหันแต่ละองค์ละองค์ล้วนแล้วต้องเป็นนักสงเคราะห์นักสังคมแล้วสอนโลกใครได้ประโยชน์ได้ใครได้มากยิ่งกว่าท่านใครทำมากยิ่งกว่าท่านภาระมากยิ่งกว่าท่านแม้แต่หลวงตาบัวตัวเท่าหนูนี่ทั้งวันเป็นแค่ต้องกับตายนอนก็ไม่หลับนะคนมาเกี่ยวข้องแต่จะว่าสังคมไม่สังคมพินาศที่ศาสนาทำปองขวายน้อยไม่เห็นเจริญได้ยังไงศาสนาไม่ใช่สอนคนให้จะดำน้ำขุ่นนี่นะใครจะมีความเมตตายิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระสงฆ์ท่านผู้เป็นอัตเป็นธรรมนี่เลยหรอวะต่อไปนี่หลานเราพูดถึงเรื่องโลกมันวุ่นวายอะไรเรื่องวุ่นวายมันเรื่องของกิเลสต่างหากนี่เ
เรื่องธรรมไม่ได้วุ่นวายไม่ทำความวุ่นวายให้แก่ผู้ใดแต่คนไม่สนใจความไม่วุ่นวายมันจะสนใจความวุ่นวายต่างหากความโลภมันพาคนวุ่นวายไหมความไม่โลภมันพาคนวุ่นวายที่ไหนความโกรธมันพาคนวุ่นวายให้เดือดร้อนให้ทำลายกันความไม่โกรธทำลายใครพี่นาสิเอาละกินละไป